สวัสดีครับวันนี้เป็นวันอาทิตย์29ตุลาคมครับแล้วก็เป็นวันครบรอบเฉลิมฉลองในการขึ้นครองราชของพระเจ้าพระนโรดมสีหมุนีนะครับก็ตอนนี้ผมอยู่ข้างหน้าพระบรมราชวังก็มีคนเดินมาเยอะมากครับเป็นวันอาทิตย์ด้วยแล้วก็ตอนนี้เป็นเวลาต้นเย็น5โมงเย็นนะครับ5โมงครึ่งอันนี้ก็ผมมาเดินเที่ยวด้วยแล้วก็มาถ่ายวิดีโอให้ทุกคนได้ดูบรรยากาศของที่นี่ครับอันนี้ก็จะเป็นหน้าพระบรมราชวังแล้วก็มีคนเดินมาเยอะมาเดินเยอะมากครับเดี๋ยวผมเดินเรื่อยๆเพื่อจะดูว่ามีอะไรบ้างนะครับตรงนั้นก็เป็นร้านอาหารนะครับที่คนขายของกินเดินไปตรงนี้ก็จะเป็นแม่น้ำโขงครับแต่ว่าผมจะไม่เดินข้ามไปผมแค่ถ่ายที่นี่เฉยๆอันนี้ก็เขาขายของเด็กเล่นนะครับมีปลาด้วยแล้วก็คนมานั่งกินที่นี่ครับส่วนใหญ่เป็นเด็กนะครับเขาพาเด็กมานั่งเล่นที่นี่ครับข้างหน้าก็จะเป็นหน้าพระบรมราชวังตรงนี้นี่ก็นี่ก็เป็นรูปครับที่เขาตั้งแต่ว่าครับผมเดินรอบๆเขาน่าจะปิดไม่ให้เข้าแล้วครับปกตินักท่องเที่ยวเขาก็มาที่นี่ไปดูข้างในเพื่อจะไปดูพระบรมราชวังข้างในครับแต่ว่าไม่ได้เข้าไว้ดนสาวสาวมนุษย์เขาเป็นข้างในครับแต่ว่าเขาปิดแล้วอันนี้ก็บรรยากาศทางหน้าพระบรมราชวังเลยนะครับมีพระด้วยแล้วก็เดี๋ยวผมเดินไปที่ทางหน้าของที่ถนนใหญ่เลยเพื่อจะไปดูว่าตอนขึ้นมันจะสวยขึ้นครับเพราะว่าเขาจะเปิดไฟ
แล้วก็มีจุดไฟไฟเวิร์กครับเดี๋ยวเดือนหน้าเขาก็จะมีจัดวันแข่งเรือครับของที่นี่เขาจะจัดแข่งเรือทุกปีครับก็จะมีคนเยอะถ้าวันแข่งเรือนี้คนส่วนใหญ่เขามาจากต่างจังหวัดนะครับแล้วก็คนตั้งคนพนมเปญเขาก็ไปเที่ยวต่างจังหวัดแต่ว่าคนต่างจังหวัดจะมาดูเขาแข่งเรือที่กรุงพนมเปญนะครับอันนี้ก็บรรยากาศถนนใหญ่ทางหน้าพระบรมราชวังเลยรถติดมากนะครับอันนี้เป็นตุ๊กตุ๊กไฟฟ้าครับของที่นี่ครับเดี๋ยวผมเดินไปต่อเองครับตอนนี้ที่นี่ตอนเย็นๆแบบนี้ก็รถติดมากตรงนี้ครับส่วนใหญ่โน้เขากำลังทำที่เพื่อจะจัดพิธีแข่งเรือของเดือนหน้าครับนี่ก็แต่ว่าวันปกติคนก็จะมาวิ่งแถวๆนี้ครับส่วนใหญ่อันนี้ผมเดินไปเรื่อยๆไม่รู้จะอธิบายยังไงผมคิดว่าผมจะข้ามตรงนี้ครับเพื่อจะไปที่กริมแม่น้ำคลองครับอันนี้ก็จะข้ามถนนมาก็จะอันนี้ครับคนก็จะมาอันนี้เป็นแม่น้ำคลองครับก็คนมานั่งเล่นที่นี่ครับแต่ว่าเยอะมากแน่นมากตรงนู้นก็จะเป็นแม่น้ำคลองแล้วก็มีนั่งเรือได้ด้วยครับอันนี้เขาปิดปรับปรุงเพื่อจะทำที่เพื่อจะแข่งเรือจัดพิธีแข่งเรือเดือนหน้าครับผมเดินไปตรงนู้นอีกทีครับตอนนี้เขาก็ถ่ายคลิปเหมือนผมด้วยครับก็บรรยากาศเป็นแบบนี้ครับเขานั่งเลยแบบนี้แล้วก็มีอันนี้เป็นเรือที่เราสามารถจะไปนั่งเล่นได้แล้วก็ได้ตังค์ประมาณ 5,000 เหรียญก็ประมาณ45 บาท
ครับนี่เขาก็ขายของเลยเป็นถนนมีขนมจีนด้วยนะครับนี่เขาก็ขายน้ำขายของกินทั่วไปนี่เขาขายของเด็ดเลยครับโอเคนี่ก็บรรยากาศที่อยู่ริมแม่น้ำโขงครับตรงนี้ก็จะมีร้านกาแฟครับแต่อยู่สวยมากแล้วก็ส่วนใหญ่เป็นเด็กรุ่นวัยรุ่นนะครับเขามานั่งไม่ใช่วัยรุ่นก็ทุกคนนั่นแหละมาแต่ว่าอยู่สวยเขานั่งกินกาแฟที่นี่แล้วก็สามารถเห็นบรรยากาศริมแม่น้ำได้ครับครับตรงนี้ครับถ้าทุกคนมาที่พนมเปญแล้วก็มาตรงนี้ก็อย่าลืมมาที่ร้านกาแฟตัวนี้ครับเดี๋ยวผมจะเดินไปนิดนึงครับจะไปเอากดมอไซค์ของผมแล้วก็ถ่ายไปเรื่อยๆครับตรงนั้นก็จะเป็นพับครับมีรีเวอร์กราวน์มีพาราพาโนรามาเมกงมีเซเว่นด้วยตรงนั้นมีเซเว่นครับเซเว่นที่นี่ก็มีเพิ่งมีครับแต่ว่าก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆครับตรงนี้ก็จะเป็นผับครับแล้วก็ติดผับก็มีเซเว่น11นะครับนักท่องเที่ยวต่างชาติเขาก็ชอบมาที่นี่เหมือนกันนะครับแต่ว่าวันนี้ไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่นี่ก็7-Eleven ก็อันนี้เขาประกาศเพื่อไล่ไม่ให้คนจอดเพราะว่ารถติดมากก็เลยมาประกาศโอเคครับทุกคนผมจะหยุดถ่ายคลิปตรงนี้หยุดคลิปตรงนี้ครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับI'm in God's own, no, 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 no,